เวลาที่เราเขียนโปรแกรมแบบเชิงวัตถุตะกี้จะเห็นว่าอาจารย์พูดถึงแค่คลาสแล้ววัตถุอ็อบเจกต์มันมาจากไหนนะคะคือ rectangle มันคือ user defined type มันคือ type ถูกไหมแต่ว่า r เนี่ย r เป็น object ของ class rectangle นะคะเหมือนเราบอกว่า1 เป็น data of type integer นะคะ r ก็ is an object of class rectangle คนนี้มันจะมีศัพท์อีกคำหนึ่งที่คล้ายๆกันก็คือคำว่า instance คุณจะเจอศัพท์คำว่า object และ instanceสลับกันไปนะบางครั้งอาจารย์ก็อาจจะเรียกว่า object บางครั้งอาจารย์ก็เรียกอาจจะเรียกว่า instance แต่มันหมายถึงสิ่งเดียวกันนะคะก็คือ object ถ้าอาจารย์มีสี่เหลี่ยมอันที่2 r 2 r 2มีความกว้าง10 r 2ก็จะเป็น object ของ class rectangle เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้พอเข้าใจคอนเซ็ปต์ของ class กับ rectangle มากขึ้นของ class กับ object มากขึ้นมั้ยคนที่ถามนิดนึงเดี๋ยวอาจารย์มีคำถามเกี่ยวกับให้คุณแยกแยะระหว่าง class กับ object นะคะมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อันไหนควรเป็น class อะไรควรเป็น object มหาวิทยาลัยเป็น class เกษตรศาสตร์เป็น object พี่โป๊ปกับนักแสดงเป็น class พี่โป๊ปเป็น objectโอเคถ้างั้นก็พอเห็นภาพนะคะคราวนี้วิธีการดูอย่างหนึ่งก็คือในการที่จะดูว่าอันไหนเป็นคลาสอันไหนเป็นออบเจกต์ก็คือลองใช้คำว่าเป็นนะคะคำว่าเป็นหรือ is a เชื่อมคำนาม2คำนี้สมมติเวลาเราพูดถึงคลาสกับออบเจกต์มันจะเป็นคำนามทั้งคู่เกษตรศาสตร์ก็คำนามมหาลัยก็คำนามที่ป๊อปนักแสดงก็เป็นคำนามคนนี้คุณอยากจะรู้ว่าอะไรเป็นคลาสอะไรเป็นออบเจกต์ลองเอามาเชื่อมกันด้วยประโยค is a หรือการเป็นถ้าเกิดสมมุติว่าสิ่งที่เราทำก็คือเราจะบอกว่าออบเจกต์ is a class ถ้าเกิดเอามาใส่เป็นประโยคนี้แล้วมันฟังดูโอเคประธานจะเป็นออบเจกต์กรรมจะเป็นคลาสเช่นพี่ป๊อปเป็นนักแสดงถูกไหมฟังดูโอเคถ้าอาจารย์บอกว่านักแสดงเป็นพี่โป๊กเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นแสดงว่าคุณสลับกันละนะคะเพราะฉะนั้นใช้คำว่า is a เป็นตัวช่วยตรวจสอบว่าคอนเซ็ปต์ของคลาสกับออบเจกต์ที่คุณคิดมันถูกต้องหรือเปล่านะคะ